โอเคครับเข้ามาสู่เกมที่2ครับในคู่รองฟานาติกพบกับไกมินกลาเดเตอร์นะครับถ้าฟานาติกเสมอจะทำให้หลายๆทีมต้องตัดเชือกกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะจบ 2-0 หรือว่าเสมอกัน 1-1 ฟานาติก First Draft Ban IO กับ Dragonite ไป IO เป็นซับที่ Gladiator ใช้เป็นประจำอยู่แล้วการที่เขา Ban IO หมายความว่าเขาจะไม่กด IO First Pick Gladiator Ban เหมือนเดิมครับ Ban Shaman DJ กับ Keeper ที่โยกตำแหน่งได้ของฟานาติกแล้วก็กด Mask กับ Bane มาเป็นของกาเลียเตอร์เล่นซับ4ได้นะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าจะต้องการเอาเบนไปเล่นตำแหน่งไหนฟานาติกกด CK มา4ตัวที่คุณเห็นตอนนี้ในหน้าพิกเป็นตัวท็อปเมตาของแต่ละตำแหน่งทั้งนั้นเลยผมแอบรู้สึกว่าที่ฟานาติกกด CK เนี่ยคือฟานาติกมันกลัวโดนโถมประมาณว่าถ้าไม่แบนก็ต้องหยิบไม่งั้นกาเลียเตอร์เล่นแน่นอนส่วนเฟส2ครับ Gladiator Ban Grim Stroke Combo Storm แล้วก็ CK ก็ได้ประโยชน์จาก Grim Stroke ด้วยนะ Fanatic Ban Underlord กับ Medusa Medusa Terrorbait เป็น Carry ที่ CK สู้ไม่ได้เห็นมาเซดราฟแล้วแต่ว่า Fanatic ก็ไม่ชัวร์เป็นมาซอฟเลดหรือเปล่านะเพราะว่ามาสมันเล่นได้3ตำแหน่งเลยของ Gladiator ไปแบน Underlord แทนเพราะ Underlord มันชนะเลน CKได้ดีกว่ามาร์สมาร์สมันแค่เทรดเลนเฉยๆแต่ถ้าเป็นอันเดอร์ลอร์ดคือเอาดาเมจไปบัฟตัวเองด้วยจากศพที่ตายรอบๆตัวในขณะที่ CK ดาเมจน้อยลงตีคีปสู้ไม่ได้คิก็เบาลาเดเตอร์แบนปักหน้าเพราะว่ากลาเดเตอร์คือเหมือนจะเอาสล็อตซับพอร์ตไปกดเบนละซับอีกตัวหนึ่งเขาควรจะเป็นซับที่เป็นซับ4จริงๆอะเขาก็แย่งปักหน้ามาเล่นเองไม่ได้แต่ว่าถ้าปักหน้าอยู่กับฝั่งฟานาติกเนี่ยปักหน้ากับสตรอมก็ชอบได้เติมมานาเอาจริงผมอยากจะเห็นอะไรที่มันเซอร์ไพรส์จากฝั่งฟานาติกนะเช่นวิเศษเรเว่นอะไรเงี้ยแต่คงดรัฟไม่ได้ดูทรงละถ้าจะเล่นลบๆแบบนั้นได้ต้องมี IO อยู่ในดรัฟด้วยจะได้แบบพา CK ผ่านเลน Fnatic Ban Red King ไปเกมเนี้ย Fnatic จะเป็นคอนเซปต์เบิร์สละดูทรงเขาไม่อยากเจอกำแพง4ตัวที่เขาแบนไปคือพวกกำแพงหนาๆที่ทำให้จบไฟได้ช้าFnatic เล่นเบิร์ส Gladiator เล่นยื้อเกมนี้Enchantress Sedari โอ้ดูเหมือนจะเป็นเบนซับ4เหมือนเดิมละเป็นตัวที่โดนเนิร์ฟแล้วแต่ Sedari เล่นได้ Impact มากแล้วแบนเทรียนไปนะครับเอนชานที่กดมาตอนนี้คือมันจับต้องไม่ได้ฮะรู้สึกแบบมันเป็นเอนชานกูเก่งเฉยๆอ่ะมันได้แค่ดักดราฟอ่ะดักไม่ให้แจ๊บเล่นบีสต์มาสเตอร์แล้วดักไม่ให้แจ๊บเล่นทิมเบอร์ซอร์ละ5ตัวทั้งหมดตอนนี้ที่อยู่ในดราฟเนี่ยเป็นตัวที่เก่งเลนทุกตัวไม่มีตัวไหนเลนกระจอกสักตัวเลยเหมือนที่บอกไปในเกมที่แล้วตอนดราฟอ่ะนะว่าสูตรการดราฟแบบของ Fnatic ที่เน้นทีมไฟท์เนี่ยผมนึกถึงเมตายุคประมาณ TI7 อ่ะย้อนกลับไปทีมจีนสมัยก่อนเล่นกันแบบนั้นก็คือผมจำในยุคนั้นได้ว่า VP เนี่ย Virtus Pro เนี่ยเด่นมากๆกับการโถมแต่ว่าพวกทีมจีนเนี่ยเขาชอบแบบไม่แคร์แล้วก็กดทีมไฟท์เอาทีมไฟท์มายัดสู้โถม1คัมแบ็คทีมไฟท์ก็คือคัมแบ็คละฟานาติกเป็นฮูดวิงดีเจก็เพิ่มเบิร์สคอมโบเข้าไปอีกต
อนนี้มีเบิร์สกายภาพแล้วก็มีเบิร์สเวทด้วยแต่ว่าจะปิดกลาเดเตอร์ลงหรือเปล่าเอนชานเป็นกระสอบทรายเลือด2หลอดเบนก็เป็นซับที่ลดทอนดาเมจฝั่งตรงข้ามได้เลือด2หลอดเหมือนกันตอนต้นเกมเพราะมีดูดเลือดเติมWeaver เหรอ Weaver ซับ5คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ทำไมต้องกด Weaver ผมรู้สึกว่า Weaver มันเฉยๆอะในดราฟนี้ประโยชน์ Weaver คือได้เลนสู้กับฝั่งตรงข้ามเสริมดาเมจเข้าโรชาน Gladiator กด Ember มาสู้ StormEmber จับ Storm นะแล้วก็ Ember มันจี้ซัพพอร์ต Fnatic ด้วยซับ Fnatic เป็นซับที่ไม่มีสกิลล็อกเป้าจับง่ายแชทถามบอกทำไมเบนไม่ออกชาร์ตฟาร์มครับแล้วทำไมคุณเป็นเบนคุณต้องฟาร์มด้วยไอเทมหลักของเบนเนี่ยมันคือ Etherlen กับ Scepter ถ้าคุณเอาเงินไปซื้อชาร์ตแล้วถ้าคุณไม่ได้ฟาร์มอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นเข้าใจเรื่องของความสามารถ power spike ใช่ไหมที่ผมกำลังอธิบายอยู่คุณเป็นซับ5 position คุณโอกาสที่ได้ฟาร์มต่ำอยู่แล้วต่อให้คุณเล่นเบนซับ4แต่ถ้าคุณซื้อชาร์ตมาแล้วคุณไม่มีโอกาสได้ฟาร์มเลยอีเตอร์เลนคุณมาช้าเซปเตอร์คุณมาช้านั่นคือ2ไอเทมที่ทำให้คุณเก่งแบบก้าวกระโดดตัวมันไม่ใช่ตัวฟาร์มอยู่แล้วอ่ะมันควรจะให้ตัวที่มันฟาร์มได้ฟาร์มเว้ยอย่างเอนชานเนี่ยคือตัวฟาร์มเฟสสุดท้ายกลาเดเตอร์แบนแมกนัสของแจ๊บถึงกับได้แบนแมกนัสมาว่ะปรบมือเลยCK เก่งเป็นไงครับแพทนี้มันเก่งมาตลอดทั้ง2เดือนนะครับถ้าไม่มีฮาร์ดแครี่อยู่มันก็โถมเก่งที่สุดแล้วอะเลนแข็งโถมเมตาเนี่ยมันคือเมตาโถมเว้ยและเมตาเลนแข็ง CK มันสู้ดูซ่าสู้เทอร์เรเบทไม่ได้แต่ถ้าแบนพวกนั้นไปหรือว่าเรากระทืบฝั่งตรงข้ามจนไม่มีที่ฟาร์มมันก็เล่นไม่ได้แบนสุดท้ายแบนแอนติเมจคือกลัวโดนจี้เพราะว่าตอนนี้เข้าเอมเบอร์มาจี้ในดาบแล้ว1ตัวเพราะซับของฟานาติกสกิลจับป่วยมากไอ้บลอดซิเกอร์ที่แบนนี่คือแบนบลอดซิเกอร์ดราชโชมั้งดราชโชถ้าจะเล่นโถมมันมาเล่นอยู่2ตัวเล่น CK กับบลอดซิเกอร์กลาเดเตอร์แบนแซนคิงพอขาดออฟเลนปิดท้ายด้วยอะไรเรเซอร์หลุดอยู่แต่เรเซอร์กดมาเจอ CK ไม่ดีพอนึกถึงดราโชแล้วไม่นึกถึงฮาร์ดแครี่เลยกดไทมาบูลลี่เลนฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามกดมังกี้คิงคือไทยมันมาเพื่อชนะเลนฝั่งตรงข้ามการกดไทยก่อนฝั่งตรงข้ามมันไม่ดีเพราะเราไม่รู้เลนว่าเจออะไรแต่ว่าไทยที่กดตรงเนี้ยมันดีตรงที่ว่ามันบังคับฝั่งตรงข้ามให้เล่นดับตามที่เราต้องการได้ถ้าคุณอยากชนะเลนไทยคุณต้องกดเรเซอร์คุณกดมังกี้คิงแต่เรเซอร์กับมังกี้แพ้เบิร์สก็หมายความว่าถ้ากดมาเนี่ยชนะเลนไทยเว้ยแต่เองโดนซีเคตบในไฟ
้องเลือกสักอย่างหนึ่งว่าอยากชนะเลนไทหรืออยากชนะ CK แต่ถ้าเป็นผมผมไม่ชอบทรอวอลลอดหรอกนะทรอวอลลอดผมให้ว่าเทียร์3มังกี้คิงกดมังกี้คิงมาทุบเลนไทครับถ้าคุณกลัวเคออสไนท์ในทีมไฟท์คุณก็แค่รวยกว่าเคออสไนท์แค่นั้นเองและซับของกราดิเอเตอร์เกมเนี้ยเขาเล่นเก่งทั้ง2ตัวเลยทั้งเบนทั้งเอนชันเท็ดฟานาติกก็รู้สึกว่าแค่เล่นก็เหนื่อยละอ๋อเมื่อวานมาเล่นมาแล้วนี่หว่าที่ตอนเจอธันเดอร์พีอ่ะจะได้ไหมมาสบวกมังกี้คิงเห็นในแชทบอกเออร์ซ่าเออร์ซ่าไม่ดีนะคุณคิดว่าเออร์ซ่าดีเพราะอะไรเพราะคุณคิดว่าเออร์ซ่าสู้ไทได้ใช่ไหมแต่ถ้าเรื่องตีคลิปอะเออร์ซ่าห่วยกว่าไทถ้าไทไม่เข้าระยะเออร์ซ่าถ้าไทตัดคลิปได้ถ้าไทถ่มกัสใส่ทุกครั้งที่เออร์ซ่าวิ่งเข้ามาจะตีแล้วก็มีบูชแวกจากคุณวิ่งตัดคุณไม่ชนะเลนหรอกคุณจะฆ่าไทไม่ได้แล้วไทจะชนะคลิปคุณด้วยดังนั้นถ้าเทียบกับมังกี้คิงแล้วมังกี้คิงถือว่าเป็นตัวที่คนคอนเทสกันมากกว่าเออร์ซ่าเพราะมังกี้มันคือทุบเลนจริงๆเว้ยไอพวกพิกออฟเลนที่แบบมาแกล้งเขาอะมาบูลลี่เลนเขาอะไททันเตอร์ดราก้อนไนท์อะไรพวกเนี้ยถ้าเจอมังกี้คือกูบายWe'll turn this tide to our advantage. คราวนี้ไม่รู้ว่าดาราโชจะเล่นฟูรี่หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ถ้าผมดูดราฟนะผมให้ว่าฟานาติกเล่นได้ไวกว่ากลาดิเอเตอร์อยู่นิดนึงเพราะว่ามังกี้คิงมันช้ามังกี้คิงมันต้องชิ้นหนึ่งแล้วไป BKB เป็นชิ้นที่สองเกม2ครับกลาดิเอเตอร์อยู่เรเดียนส่วนทางด้านฟานาติกอยู่ดดายดีเจเซตวอร์ดเรียบร้อยเป็นวอร์ดบล็อกแคมป์ใหญ่นะออบเซิร์ฟวอร์ดบล็อกแคมป์เซนทรีบล็อกแคมป์ส่วนโทฟูครับผมเซนทรีอันนี้บล็อกไหมคือมันแก้ปัญหาเลนฟานาติกด้วยการสลับเบนกับเอนชานเว้ยเอาจริงเบนกับเอนชานอะเหมือนเป็นซับ5ทั้งคู่เลยถึงแม้ว่าเบนจะเป็นเพลเยอร์ซับ4เล่นก็ตามนะแต่มันสลับเลนข้างกันได้คราวนี้พอมันสลับปุ๊บเนี่ยไอวอร์ดที่ฮูดวิงดีเจไปปักไว้ข้างล่างอะก็คือศูนย์เปล่าละตั้งใจวอร์ดมาจี้เอนชานแต่เอนชานอยู่เลนบนนะผมราคาเนี้ยเรียนบนมีวอร์ดเตรียมพร้อมสำหรับเอนชานไหมอุ้ยพร้อมว่ะเอนชานในเกมนี้อิมแพคตั้งแต่นาทีที่0เริ่มเกมมาปุ๊บฝั่งฟานาติกจ่ายวอร์ดไปอย่างเยอะเพื่อจะปิดทุกแคมป์ไม่ให้เอนชานเล่นแต่ว่าเอนชานเดี๋ยวนี้มันโดนเนิร์ฟแล้วนะเรื่องจับคีปจากเดิมที่เลเวล1แล้วมันจับคีปใหญ่ได้เลยใช่ไหมตอนนี้มันจับได้แค่คีปเลเวล4เซเลอรี่เลเวล1อัพอะไรครับยังไม่อัพหอกนะแต่จริงผมมองว่าอัพหอกดีกว่าถ้าอัพจับคีปมันคือแบบเราไปสุ่มดวงอะไม่รู้จะเจอคีปดีหรือคีปแย่ปักเซนทรีดักเจเนลไว้เซเลอรี่อัพฮิลมา
มี2ช้อยอัพหอกเอาดาเมจสกิลเลนคีปได้กับอัพฮิลเป็นกำแพงให้แต่ส่วนมากเขาจะอัพฮิลกันเมื่อรู้ว่าเทรดสู้ไม่ได้นะอันนี้น่าจะมองว่าเทรดสู้ CK กับ Weaver แบบเสียเปรียบเลยอัพฮิลแทนเปิดวอร์ดดูละแคมป์นี้โดนบล็อกแคมป์นี้โดนบล็อกเห็นแคมป์อยู่แคมป์เดียวที่ใช้ได้ตอนนี้ฮาปี้สตอมตัวนั้นน่ะใช้ได้นะเลเวล3เองนะฮาปี้สตอมเนี่ยเก่งที่สุดแล้วในย่านนี้ครับผมแมชอัพกลางเป็นเอมเบอร์เจอสตรอมนะสตรอมก็เก่งเลนกว่าได้เปรียบกว่าฟาร์มซ่อมหลังจบเลนก็สตรอมเหมือนกันตามคุณภาพเมตาเทียเลยครับเอมเบอร์เป็นแค่เคาน์เตอร์พิกสตรอมเฉยเพราะมีซีลิ่งเชนจับคนจับให้พวกตัวที่มันใช้สกิลหนีมันใช้สกิลหนีไม่ได้อะส่วนเลนล่างก็เป็นไทเจอมังกี้นะไทเสียเปรียบเลนนี้ไม่ใช่แค่มังกี้เก่งเลนตัวเดียวแต่มีเบนด้วยแค่ฮูดวิงเทรดกับเบนก็คือฮูดวิงยังยากเลยต้องอาศัยจังหวะอย่างเงี้ยแบบสมมุติโทฟูมันลึกใช่ไหมแล้วก็กัชไปลดเกราะแล้วก็ช่วยกันตีอาจจะฆ่าโทฟูได้เวลาที่ลึกเกินไปเลนนี่อย่างมากสุดของแจ็ปคือขอแค่เลนเสมอพอละเดี๋ยวรอดูเอนชานเซอรี่จะแสบแค่ไหนเมื่อวานนี้เราดูกลาเดเตอร์เจอทันเดอร์พีไป2เกมใช่ไหมเกมแรกเซอรี่เล่นเอนชานและสเปซอย่างเข้มถึงแม้อัตราเยอะแต่ว่าทำสเปซให้กับทีมแล้วก็ซื้อเวลาได้เยอะมากจนเกมที่2อ่ะ Thunder P ต้องแบน Enchantress เลยแต่ Happy Scout มาแต่ Happy Scout ตอนนี้ไม่โกงละเป่าที่รุน3นาทีมาครับแค่จับคีปเพื่อให้มันสแต็กแล้วก็ขโมยฟาร์มแคมป์เล็กอันนี้คือวิธีการเล่นเอนชานที่อยู่เลนออฟเลนนะที่ปั๊ปปี้เวลาเล่นชอบทำแทนที่เราจะปล่อยแคมป์เล็กอะให้ฝั่งตรงข้ามมันพูใช่ไหมหรือบางทีเราเอาเซนทรีมาบล็อกเพื่อที่เขาจะได้พูไม่ได้เราจับคีปของศัตรูแล้วก็ฟาร์มมันเลยแคมป์นั้นโอ้ยเอสลดเกราะ7เลยโดนเรียลิตี้ลิฟต์กับปลวกของวีเวอร์มาแล้วเปิด2เบรเซอร์เลยครับคือเอสเขาไม่ซื้อของบวกอาร์เมอร์เลยดาเมจรีบุ๊กจะแรงนะแต่แรกกับการที่ถ้าโดนคอมโบลดเกราะเข้าไปอ่ะก็ซุดถึงตายเหมือนกันรูน้ำ4นาทีมิดทั้ง2ตัววิ่งลงไปด้านล่างละอาร์เมลครับผมกระชากคอเสื้อจากบูมครับผมเพื่อเก็บรูน้ำแต่อุ้ยด้านซ้ายเซรีโซนเอาไว้ให้ครับแล้วบูมก็เก็บรูนน้ำด้านซ้ายไปส่วนด้านล่างแจ็ปแพ้คีปแบบหนักๆเลยจะว่าไปแล้วฟานาติกก็ชอบดาฟให้แจ็ปเลนสบายนะพอกดดาฟที่แบบหวังชนะเลนมาแล้วมาเจอตัวเคาน์เตอร์เลนแบบเนี้ยอาการออกเหมือนตอนเล่นดาร์กไนท์เมื่อวานนี้เจอแชปไปครับผมแล้วเป็นบูมเฟิร์สบัตครับผมจะเนลมาช่วยแต่เจออะไรเซรีจับครีปใหญ่มาครับผมคุณสู้ครีปใหญ่ไม่ได้ครับดาเมจโคตรแรงวิ่งเปิดแมปให้แล้วบูมก็สลาฟฟิสอีกหนึ่งแชปครับผมเก็บคิวไปดับเบิลคิวครับผมดึงซัพพอร์ตออกจากเลนบนได้นะตอนนี้ซัพพอร์ตแบบไม่อยู่เลนบนแล้วเหลือแค่ตัวคอสู้กันเซรีช็อปครีปดันเลนกลางรัวๆบูมมีแค่ไบรท์โซนตอนนี้และเจอดีเจบูชแบกอาคอนช็อตยังเบิร์สไม่ได้ครับเซรีมีก๊อก2อยู่เปิดวอร์ดไปแล้วเตรียมตัวจี้เซรารีต่อนะเซรารีมีฮิลพอดีดีเจเบิร์สไม่ตายและเคอเรียตายแทนนะผมเซรารีตัดขวดยาดีเจไปด้วยและหลบพุชแวกได้ไม่เดินเข้าซอกต้นไม้เอ็นชานโคตรอิมแพกเลยว่ะอย่าให้เล่นเชนเชียวถูกต้องละอย่าให้เซรารีเล่นเชนนะครับกดเชนมาทีไรหวังโถมทีไรนี่ระเบิดทุกทีเอ็นชานอิมแพกกว่าเยอะขนาดโดนเนิร์ฟแล้วนะมารอเก็บบาวที่รูน6นาที4วินาทีฮิลได้ครับอดทนอีกนิดนึงกดฮิลและสติ๊กก๊อก2ยังคงสร้างความน่ารำคาญต่อไปนะอุ้ยตีเบิ้ลดาเมจพอว่ะจัดการเซรีไปครับ DJ TP มากะว่าจะมาช่วยคิวแต่ว่าเซรีตายซะก่อนแล้ว
จะไปเอาเอสเอสเลือด 1,300 เลยเอสเขาอัดสเตตเต็มที่อ่ะ2เบรเซอร์1โซวิงด้านเรเชียวจัดการแจ๊บไปเล่น3จิงกุเลยนะครับ3จิงกุเปิดบูทแล้วก็ออฟเฟนอมเนี่ยคือแบบตบเลนยับๆอ่ะคีปชนะ20ตัวสุดท้ายแล้วโอ้โหเลือด 1,000 ที่เราคุยกันเมื่อกี้ 1,300 ก็ไม่รอดเหรอโดน2สตันแล้วลดเกราะครับผมเลือด 1,300 ก็ยืนไม่ไหวครับ3คนรุมกันจัดการจานิเอลมาพร้อมกับวอร์ดและเซนทรีนะกะว่าจะมาบล็อกสามเหลี่ยมตรงนี้แต่มาเจอเอนชานคุมป่าแล้วเมื่อกี้เซรารีมาวอร์ดลึกด้วยมิดเลนไปไหนละมิดเลนเดินเกมแล้วครับอาร์เมลได้อินวิสรูนมาจะมากระชากคอเสื้อดาร์โชสักเล็กน้อยแต่แจ๊บยังไม่มีราเวจครับแจ๊บมีแค่สโลบวกดาเมจเท่านั้นต้องการหลับช่วยเซฟ1จังหวะนะหลับตัดไปแล้วก็ขอฟาดเอาจิงกุหน่อยสิทุบตีทุบตีแต่ว่าเจอสตอมจัมมาและเฟิร์สตายครับผมเฟิร์สตายด้วยกัสนะครับเมื่อกี้คือเขากะว่าจะตีสตอมให้ครบ4ก่อนแล้วก็ค่อยฟาดบาวเลสไตรเก็บเลือดแต่ว่าโทฟุมันหลับไปแล้วมันก็เลยแบบไม่มีทางเลือดโจมตีธรรมดาไม่ได้เพราะถ้าโจมตีธรรมดาตัวเองจะติดหลับแทนเลยต้องจ่ายสกิลพอจ่ายสกิลไปแล้วมันก็เลยไม่มีเบิร์สฮีลครับผมต้องรอให้บูมเขาดิฟเข้ามานะแบบโซนต้นไม้อะไรเงี้ยแล้วดีเจรอซ้อนอาจจะพอมีภาพฆ่าได้บ้างหรือเปล่าตัวดาเมจไม่พอเซรีครับได้หมามาบวกดาเมจ 30% แล้วมันจี้เลนกลางไม่หยุดเลยรูน8นาทีมาแล้วเพราะว่ารูนออกเป็นจับโบดาเมจนะเป็นบูมได้ไปครับรูนดีของเอมเบอร์เลยแชปดับเบิลดาเมจมังคีคิงเล่นฟูรี่อ่ะมังคีคิงแบบกูไม่แคร์อยากได้ทามมิ่งช่วง15นาทีก็เชิญเอาไปเลยเล่นในคล้ายเมื่อวานครับแต่แตกต่างจากเมื่อวานตรงที่ว่าวันนี้เลนชนะพอเลนชนะก็คือขึ้นฟูรี่ได้ไวทุกอย่างก็จะไวไปหมดเลยสองซับเทลงมาเลนล่างแต่ว่าดาเมจก็ไม่พอนะต้องมีมิดเลนมาช่วยอะดาเมจถึงจะมีครับแล้วบูมได้ทาวเวอร์เลนกลางแล้วด้วยพลังของดับเบิลดาเมจกับคีฟเอนชันเทรสจับได้เป็นออคเกอร์ฟรอสเบดนะใส่เกราะให้แต่ว่าดาเมจเวทเต็มข้อตรงนี้เซราริฮิวเลเวล1ครับผมไม่พอที่จะยื้อนะสตอมได้มาแล้ว2สแตทบวกไอเทมป่าไอเทมป่าอวยอาร์เมลอีกแล้วก็ถึงว่าทำไมสตอมมันจำไม่ได้ไกลขนาดนั้นเหมือนมี3ทาลิสแมนนะตอนเนี้ยอ้าวตัดต้นไม้ได้มังกี้คิงแต่ไม่มีดาเมจครับผมแจ๊บเลเวล6แล้วเก็บพอยต์ไว้อยู่นะตอนนี้ไม่อัพราเวจและอาร์เมลมานานไม่พร้อมก็เลยไม่มาจอยข้างล่างจบ10นาทีเกมนี้สูสีมีเลนยับอยู่เลนเดียวคือเลนแจ๊บเฟสบูทโซริงเบรเซอร์เอนชานได้ดาร์คโทซัมมอนเนอร์ด้วยแต่เซโรริก็ไม่ได้รวยนะไม่ได้ฟาร์มเท่าไหร่ตายไป2รอบเดี๋ยวมาดูเพราะว่ารูน10นาทีครับเป็นเจเนลมาตัดรีเจนไปไอพวกมิดเลนสปิริตมันใช้รูนคุ้มอะมันเป็นตัวเมคเพลย์ฉะนั้นเลนกลางก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้าได้รูนดีๆไปก็เอาไปซัด1ไฟได้ครับรวมถึงทีมอีกฝั่งหนึ่งถ้าไม่คุมรูนก็คือคุณโดนซัด1ไฟรถถังมาต่อนะกลาเดเตอร์น่าจะได้2ทาวเวอร์ก่อนตอนนี้เอาจริงถ้ามีปัญหาก็ส่งแจ๊บไปดีเฟนส์ข้างบนได้นะแจ๊บเป็นตัวดีเฟนส์ป้อมแต่สุดท้ายยื้อไม่ไหวแล้วรถถังทำงานนะผมได้ชาวเวอร์ไปแบบแค่ยืนมองนะบูมมาโทฟูสโมกโถมเกมต่อฟรีนคลิปมาละเลเวล6ตอนนี้
จะมาฆ่าตัวสำคัญฝั่งตรงข้ามแต่ว่าขึ้นมาในป่าแล้วไม่เจอใครเลยเป็น Storm TP มาด้านล่างครับสโมกกับ DJ ต่างฝ่ายต่างสโมกเดินเกมแล้วตรงนี้ Searing Chain จับเจเนลได้ครับฟินกิฟย้ำต่อฉะนั้นรู้แล้วว่าข้างบนเนี่ยไปไม่ช่วยแล้วฟานาติกต้องออกข้างล่างนะก็เลยมาหาแครี่เขาเหมือนกันเดินเข้ามาในป่าใหญ่ไม่เจอมังกี้มาหนีทันพอดีใช้เก็บเงินซื้อบลิงก์ยาวๆจริงๆถ้าเล่นยื้อๆเนี่ยไม่ต้องซื้อบลิงก์ก็ได้เล่นเป็นเซปเตอร์ได้แต่ว่าอันนี้มันเป็น CK เจอมังกี้คิงเลดเกมมังกี้คิงมันเสถียรกว่าแต่มังกี้เกมนี้มาเล่นบิวฟูรี่นะเลดเกมมันเก่งกว่าแบบชัดเจนเลยซับ5ทั้ง2ทีมเลดเกมไม่เก่งเหมือนกันวีเวอร์กับเอนชานต้องมีของเหนือเก่งสตอร์มก็เลยข้ามไป BKB ได้ไวเพราะว่าไอเทมป่ามันอวยไม่ต้องเปลืองเงินอีก500ซื้อสแตทเพิ่มทำไมสัมผัสได้ว่าเอมเบอร์จะได้เมลสตอร์มละเมละมาเมลสตอร์มแล้วครับ CK อ่ะมันซอฟเคาน์เตอร์นะเอมเบอร์เปิดแฟนเทอร์ซึมมา What จะดีอ่ะเนี่ยเกมเนี้ยเจอเป็นแจ๊บคือจะบอกว่าเอมเบอร์มีทั้งเฟรมการ์ดมีทั้งเมลสตอร์มยังไงไอ้แฟนตาซึม CK คือแบบไม่ได้เล่นเต็ม 100% อยู่แล้วอะผมจำได้ว่ามันเป็นสตรองอิลูชันแล้วไม่ใช่เหรอแฟนตาซึมอะมันยังโดนจับอีกเหรอมันไม่โดนดูดมานาเคลียร์แล้วอุ้ยตรงนี้โวเทคจับซูมอัดครับผมเหมือนจะเห็นวิชั่นก่อนหน้านี้นะผ่านวอร์ดนี้แต่เซรารีพิกออฟไปแต่เสียแจ๊บไม่คุ้มไกลเดเตอร์ดีกว่าฮะคีฟเอนชานดับเบิลคิวเคอร์เรียขนาดตัวมันตายไปแล้วมันยังน่ารำคาญอีกอะนี่ครับผมดูใช้ยังคุ้มนอกจากดับเบิลคิวเคอร์เรียเดินมาบล็อกแคมป์สามเหลี่ยมด้วยกูตายแล้วไงคีปยังอยู่ด้านบนมีวอร์ดครับว่ามี DJ บูมกับโทฟุมาแรมแนนไปอุ้ยอาร์เมลมานาหมดพอดีเตรียมตัวโดนบีบคอแน่นอนเริ่มจะดูล่มสลายแล้ววะเพราะ CK เกมเนี้ยไปเลทคือเสียเปรียบสู้มังกี้ไม่ได้เปรียบเท่าแถมเอมเบอร์ก็ซอฟเคาน์เตอร์สภาพเกมก็เสียเปรียบด้วยตอนนี้เอออย่าไทเบเกอร์6ทีมเลยได้โปรเถอะแจ็คมีบลิงค์แล้วครับผมเป็นเฟิร์สบลิงค์นะแล้วก็กดสโมกเพื่อไปราเวจ1ทีมาดูกันอัปจ้าอัปจ้าอัปจ้าแล้วก็วอเทคกระชากหลับตัดหนึ่งจังหวะไม่อยากราเวทครับผมไฟท์เล็กๆยังไม่ใช่ไฟท์ใหญ่อารีนาจากเอเซฟตัวเองแต่ออกมาจากกำแพงไม่ได้ตายอยู่ดีครับผมนี่คือรอลุ้นเลยนะรอลุ้นราเวทนะเนี่ยแต่ไม่ได้ราเวทอ้าวจังหวะมาแล้วว่ะบูมฟาร์มลึกแจ็บ TP มาพร้อมปิงครับผมคอแจ็บคอตอนนี้แต่ว่าบูม TP หนีไปแล้วฉะนั้นเพื่อนๆก็วิ่งขึ้นมาแล้วก็เจอกับใครเซรารินักสเปซโอ้ยหลุดแคสเลนต้องทำถึง3รอบกว่าจะจับมันได้สตันยัดไปมีฮิลซูมปิ้วเรียบร้อยตอมเบิร์สครับผมชุดเดียวเอาให้ตาย
สัมผัสได้ว่าตอนนี้ถ้าที่ผมดูในแมปนะฟานาติกกำลังวิ่งคว้าน้ำเหลวอยู่ฟานาติกมี first blink ของใช้ฟานาติกอยากจะเอาบลิงก์นี้ไปยัดก่อนที่มังกี้คิงจะมี BKB อย่างน้อยเล่นได้ไวกว่ามันควรจะเล่นได้ก่อนมังกี้คิงมี BKB AI แบบ50 50อ่ะแต่ผมให้ว่าประมาณสัก65 35เว้นแต่ว่าดาราโชซื้อเซปเตอร์นะครับถ้าดาราโชซื้อเซปเตอร์นะน่าจะโดนฟานาติกจี้เลยอะไรว่าลิงไม่ซื้อ BKB โดนราเวททุกไฟแน่อะไรเงี้ยเนี่ยดูดิเกมมันดูสงบสุขมากๆเลยสำหรับ Monkey King Fury อ่ะแล้วดูเอสซื้อ BKB ชิ้นแรกครับไม่ซื้อบลิงค์เจตนาของการเล่นมาแล้วไม่ซื้อบลิงค์คืออะไรเราไม่เปิดเราไม่โถมดีเฟนซีฟมาานี่ไม่ใช่บลิงค์มาครับผมเป็นดีเฟนซีฟมาอยากมาก็มาดิแค่ไม่โดนโถมเราก็ไม่แพ้แล้ว BKB มันคือ Counter Ravage เลยด้านบน Ace รอเซอร์ไพรส์แล้วแต่ว่าแจ๊บเหมือนรู้บลิงก์ออกมาก่อนอาร์เมลฟาร์มไป BKB อยู่ได้ BKB เรียบร้อยเหลือ CK ครับเหลือ CK กับ Monkey King อ่ะ BKB มาเมื่อไหร่เข้าไฟท์ Ember ก็ BKB เรียบร้อยแล้วนะ Timing กับ Dater จะเป็น3 BKB ส่วนไทท์นี่อีกนานปัญหาของซับทีม Gladiator คือความสามารถฟาร์มต่ำเมื่อเทียบกับฝั่งของ Fnatic นะซับ 4-5 ของ Fnatic ฟาร์มทั้งคู่ครับทั้ง DJ แล้วก็ Janel ฮีโร่มันทำครีปได้นะ Fnatic Smoke 4คน Weaver วิ่งเปิดวิชั่นเอ๊ะ Smoke หลุดว่ะมีวอร์ดไฮกราวน์นะแต่อยู่ฝั่งนี้เห็นไม่ครบไม่เห็นตรงนี้กลายเป็นสโมกแล้วจับใครไม่ได้ครับผมส่วนกลาเดเตอร์วอร์ดตรงนี้ไว้เจเนอรี่วอร์ดแล้วก็เซนทรีมีอยู่แล้วแก้วอร์ดตรงนี้ไปตรงนี้เป็นจุดที่ถ้าฝั่งเรเดียนเขายึดได้เขาเข้าโรชานสบายโซฟุชาร์เดอร์โอมูเลตมารอจับอาร์เมลละแต่ว่าด้านบนตัวนี้ก็มีวอร์ดเหมือนกันนะไล่แจ็บมาแจ็บก็บลิงออกไปครับผมเสียริงเชนจับแล้วบังคับเฮ้ยไม่ BKB เหรอโอ้ใจเย็นไม่บาไม่ยอมจ่าย BKB อ่ะเขาเห็นเบนอยู่ในวิชั่นอ่ะเขาเลยแบบไม่ได้ลนอะไรมากถ้าเมื่อกี้มันไม่มีวอร์ดใช่ไหมมันอาจจะแบบลนๆนิดนึงเฮ้ยเบนจะมาแบบวะมันเบรกเกือบไม่ทันอะไรเสียงอะเสียงมันไปก่อนแล้วอะคราวนี้เป็นกลาเดเตอร์สโมคครับผม20นาทีผ่านแล้วนะมังกี้คิง BKB แล้วเหลือแค่จังหวะกด BKB แล้วตอนนี้ถ้ากลาเดเตอร์กด BKB หลบราเวจแจ็บได้ราเวจก็เป๋เลยแต่ถ้าราเวจก่อน BKB ก็นั่นแหละจังหวะเบิร์สครับมังกี้เป็นทาเลนต์โดดไกลนะดาราโชอ้าว
เอามังกี้คิงไปล่ออาร์เมโอเทคแล้วบิ๊กมาราเวทละมังกี้คิงโดนเต็มคอเลยมังกี้คิงโดนสู้มาด้วยก็มีเคบีมาแต่ว่าเลือดเหลือ29มันจะสู้ได้ยังไงอ่ะบีบคอจับสตอมกลับไปครับผมแต่ตรงนี้บูมกับเอสแบกครับผมเอาแครี่ไปเป็นตัวรับสกิลอย่างนั้นเหรอมันควรจะเป็นมาหรือเปล่าเอาแครี่ไปเป็นตัวรับสกิลเซียริงเชนอ่ะจ่ายฟันเดอร์ซึมล้างเซียริงเชนไปครับมันควรจะเป็นมาสนะตะวันตามตรงวูชแบกจับโซฟูตรงนี้เซริงเชนจับได้2อ้าวดีเจโดนมาร์คหัวแล้วครับรีบุกเติมดาเมจด้วยหอก2หอกครับผมอิมเปตุสกับดันดันของสเปียร์ออฟมาแล้วไฟนี้จบลงที่กาเดเตอร์ชนะแต่ก็เป็นชัยชนะที่ดาร์โชรู้สึกอึมครึมว่าทำไมกูต้องตายเพราะตามหลักแล้วเนี่ยก็คืออยากให้แครี่ตายจะดีกว่าแครี่ตายแล้วมันเสียเวลาฟาร์มเงินตกโอกาสที่มันจะได้บูสต์เงินบูสต์เลเวลมันหายอ่ะแล้วเมื่อกี้แจ๊บจ่ายราเวทไปแล้วนะแจ๊บจ่ายราเวทแล้วทำให้กราเดเตอร์มั่นใจในทีมไฟนี้ครับแล้วเข้าโรชานมังกี้คิงยังมีวู้คงอยู่จานิเอลส่งปลวกมาให้กำลังใจด้วยเพื่อลดเกราะช่วยให้กราเดเตอร์เอาโรชานได้ไวขึ้นแล้วดูเบนเอาเคเรียมาเป็นยามเคลื่อนที่คือยอมแลกเคเรียได้เลยดีกว่าเสียชีวิตป่าปลวกเข้ามาลดเกราะเช่นเคยตรงนี้จำเข้ามาครับอาร์เมลแต่ว่าโรชานยังไม่เสร็จครับผมอาร์เมลเสียเลือดไปเยอะมากโซเรเว่นโดนหอกเสียบเรเว่น BKB ล่ะไม่ได้จ่าย BKB ครับผมแล้วโชว์กลางฟิวของเขาครับผมผู้คองคอมมานด์โซนพื้นที่และไฟโรชานตัวแรกครับจบลงที่กลาเดียเตอร์เอาชนะไปอันนี้เป็นข้อเสียของการที่เราเล่นพวกสกิลคูลดาวใหญ่นะแบบราเวชอย่างเงี้ยพอคุณจ่ายเสร็จปุ๊บใช่ไหมฝัดตรงข้ามมันก็จี้ทันทีเงินห่างกัน 5,000 ห่างที่ไหนเอ่ยห่างที่ 1,000 บวก 2,000 2,000 ผมดูละเปิดวอร์ดเปิดเซนทรีเพื่อจับจานิเอลสุดท้ายจะบุ๊ดไปไหนแกโอ้พยายามจะไม่กลับไปทางเดิมครับเพราะรู้ว่าทางเดิมเนี่ยมีเซนทรีรอรับนะสุดท้ายแล้วมุดก็ต้องออกมาไม่สามารถมุดไปได้ตลอด CK ฟันดาซึมโผล่มาแล้วตรงนี้ดาราชิโอลึกครับผมกด BKB หลบสตันเรเว่นทันว่ะสวยและอารีนาครอบเรเว่นบังคับจ่าย BKB ฟาสตันไปครับเจออาร์เมลอาร์เมลโดนหอกเสียบต่อตอนนี้ต้องรีบเทดาเมจเบิร์สอาร์เมลอาร์เมลตายราเวทจากแจ๊บแต่ช้าไปครับผมตรงนี้ได้มาแค่เซราริคนเดียวเท่านั้นไม่สามารถเซฟอาร์เมลไว้ได้และบูมก็ฟันแชปหลบด้วยไม่โดนบุชแวกครับผมทาวเวอร์ท็อปเลนเทียร์2ก็เป็นของกลาดิเอเตอร์ครับด้วยการเสียสละแค่ซับ5ตัวเดียวเท่านั้นแล้วก็ได้ราเวทของแจ๊บมาอีกแล้วก็แปลว่าอะไรหลังจากนี้ก็จะโดนจี้ต่อเพราะว่าไม่มีราเวท2นาทีสตอมเกมนี้ไอเทมป่าอุตส่าห์อวยครับผมแต่ดูเหมือนว่าจะเล่นไม่ได้แล้วถ้า BKB ไม่มีนี่คือแบบโดนเซียริงเชนแล้วหลังจากนั้นก็โดนเท CC ใส่เลยจะเดี๋ยวตัดสโมคให้ก่อนนะเดี๋ยวชิดไปครับมังกี้เป็นเซปเตอร์เร่งดาเมจเราจะทำให้ฟิลศักดิ์สิทธิ์ของเขาวูคงคอมมานยิ่งยื้อดาเมจยิ่งโหดแต่ต้องทำคอมโบเขาให้ได้นะคอมโบทีมไฟท์เขาอะอารีนากับวูคงอะมันจะเป็นฟิลของการ์เดียเตอร์เลยด้านบนมีวอร์ดครับผมและเห็นอาร์เมลเข้าเลนมาโทฟูวาร์มาดักรอแล้วแล้วบีบคออาร์เมลคงงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงโดนจับวะวอร์ดที่จับจานิเอลรอบที่แล้วครับผมไปโทษจานิเอลเองแล้วกันละอาร์เมลโดนจับอีกแล้วเอสโดนบุชแบกแต่ไม่มีปัญหาเพราะมาเสื้อ 2,700 สบายๆอยู่แล้วมังกี้เซปเตอร์ตอนนี้เงินแครี่ห่างกัน1ชิ้น
เอสมาอารีนาบังคับแจ๊บครับผมจ่าย BKB แล้วพอแจ๊บจ่าย BKB ไปเสร็จปุ๊บก็โดนจี้ต่อ1นาทีนี้ฟานาติกไม่พร้อมสู้รู้สึกว่าการเล่นดับกำแพงต่อหน้ากลาดิเอเตอร์เนี่ยในเกมที่แล้วก็คือแบบไม่สามารถสกัดโถมเขาได้ใช่ไหมพอจะเล่นเกมไวกว่าเขาก็บุกไม่ขึ้นอีกอันนี้เป็นปัญหาของฟานาติกเลยนะที่ผมดูแล้วก็พูดเอาไว้ในคลิปคุยก่อนแข่งเป็นทีมที่กล้าดราฟอย่างบ้าบิ่นฟีลลิ่งคล้ายๆซีเคทซีซั่นที่แล้วก็คือปีที่แล้วเล่นดราฟไม่เหมือนใครแต่ว่าจะเล่นเกมไวก็ไม่สุดจะเล่นเกมช้าก็ไม่สุดคืออาจจะเก่งในโซนแต่ถ้าเทียบกับทีมโซนอื่นแล้วอะมันจะมีทีมที่สุดๆเรื่องพวกนี้อยู่เช่นถ้าเล่นเกมไวไอ้ทีมอะไรนะเป็ดบูมก็เก่งที่สุดใช่ไหมในเมเจอร์นี้เล่นเกมช้าก็ไม่คมเหมือนกันเอ้าลิงอยู่คาวอร์ดครับผมโดดเข้าไปปุ๊บเจอกระชากหัวนิดนึงทำให้ตกใจเล็กน้อยแต่เอจิสยังเหลืออีก15วินาทีนะยังทำอะไรดรัชโชไม่ได้ตอนนี้อุ้ยพุ่งมาหาเขาโดนซีลิ่งเชนสวนเจ็บชิบหายแล้วบูมซื้อเดโซมาในขณะที่ดรัชโชนั้นถอยมาฟื้นเลือดด้วยเอจิสก่อนนะผมถึงว่าทำไมมันดาเมจแรงขนาดนั้นสตอมสะดุ้งเลยอะเล่นเดโซฟันรถเกาะหมู่มาสรีบุ๊กแรงขึ้นวู้คงแรงขึ้นฟาสตันแรงขึ้นแล้วราเวทรีเซ็ตไฟตรงนี้โดน4คน5โอ้ยไฟแมนไวป่ะไม่ไฟแมนไวไฟแมนราเวทครับผมนี่ก็ทำนายว่าอะไรอ๋อไฟแมนไวฟานาติกแพ้แหมรู้อนาคตจังเลยนะเราเนี่ยแต่แจ๊บบอกไม่ครับผมปฏิเสธครับผมปฏิเสธคำทำนายนี้แจ๊บบอกกูไปแล้วดีเจบายแบ็กกลับมาแต่ไม่ทันแล้วครับอาร์เมลโดนบีบคอครับผมส่วนจเนลนั้นมุดหัวหลบอยู่และก็เป็นศพเอ้ยฟูลฟิลคำทำนายทริปเปิลคิวบูมครับผมตอนนี้ตายไป4คนแล้วนะต้องการอีก1คนเพื่อฟูลฟิลคำทำนายนี้ DJ บอกไม่ออกมาแล้วตอนแรกดูดีนะราเวทโดน5คนแต่นั่นแหละครับดาเมจไม่พอครับมันคือจังหวะเบิร์สของฟานาติกเขาไอจังหวะราเวทสวยๆเมื่อกี้ตาย4ตาย4ฮูดวิงมันบายแต่มันยังไม่ตายรอบหนึ่งถ้าฮูดวิงตายรอบหนึ่งก็ตาย5สตอมจัมมาจับลิง BKB สวนอุ้ยแต่ว่าเบิร์สฟิสิคอลเจ็บมากตายคา BKB ไปครับตรงนี้อ๋อนี่ไงมีคนตายเพิ่มอีก1คนละฟูลฟิลคำทำนายดับเบิลดาเมจมาครับผมรูน28นาทีอยู่มาเกือบ2นาทีนะรูนนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะคำว่า wipe เนี่ยนะมันแปลว่าเช็ดใช่ไหมถ้าว่ากันตามตรงเนี่ยเราจะพูดถึงคำว่า fight man wipe ก็คือแบบคนตาย5คนใช่ไหมแต่ถ้าเราแถ่ๆเนี่ยเราก็จะบอกว่าราเวทเมื่อกี้เช็ดโดน5คนครับผมใช่แล้วกวาดราเวทโดน5คนแถได้ดีผมกำลังอึ้งอยู่ว่าเฮ้ยมัน5คนว่ะตอนแรกผมนึกว่า4คนนะไฟเมื่อกี้เงินนำ 15,000 ละเมื่อกี้เป็นจังหวะเซอร์ไพรส์มากๆแล้วราเวท5คนก็แล้วแต่ยังไม่มีดาเมจไปเบิร์ดเขาเลยแล้วจะวินได้อย่างไร
2ราเวทเหรออาจจะได้อยู่แต่คิดว่าได้แค่ไฟนั้นไฟเดียวเลยมาสมีบิงสเตนครับผมแล้วมาถึงปุ๊บแจ็บตัวมาครับจ่าย BKB และบูมจี้แจ็บยับๆเลย BKB หมดเมื่อไหร่เอ่ยแจ็บแจ็บเดินออกไปได้แล้วครับตรงนี้บูมเองก็ถอยเหมือนกันนะต่างคนต่างจ่าย BKB ไปแล้วแล้วเอสอารีนาเอ้าชิบหายอารีนาตัดต้นไม้ทีมตัวเองแย่แล้วดาชิโอกำบัดแล้วครับดาชิโอบอกอะไรวะเนี่ยเกือบไปมีชาโดว์เบลดหนีไปได้ทันครับผมอารีนาตัดต้นไม้ทีมตัวเองครับผมเอสและสวยดาชิโอโดนสตอมจัมมาฆ่าสตอมบายแบ็กมาครับผมอาร์เมลที่จัมมาก็โดนบีบคอสวนกลับไปอัลตร้าคิวเอสครับผมช็อตนี้เอสทำลายช็อตไฮไลท์แครี่ทีมตัวเองครับผมด้วยการแย่งเป็นพระเอกแทนนี่มันช็อตแย่งซีนชัดๆเลยนี่หว่าเฮ้ยหลบไปแครี่นะคุณจะเป็นพระเอกฆ่าแครี่ทั้งเป็นแครี่บอกกูฟาร์มมันทำไมวะเนี่ยเกมนี้นะดาราชิโอโดนไป2รอบเว้ยไอช็อตที่เข้าไปเปิดวิชั่นให้ทีมใช่ไหมแล้วแบบทำไมกูต้องตายคนแรกทำไมมันไม่ใช่มาสวะไอช็อตเมื่อกี้ก็เหมือนกันบูมเอมเบอร์สกอร์10 0 10นี่แหละครับเกมนี้เกมที่แล้วฟานาติกทำตัวเป็นกำแพงส่วนเกมนี้ฟานาติกทำตัวเป็นทีมโถมแต่ก็โถมไม่สุดขนาดนั้นแค่เล่นได้ไวกว่าผมให้ตัวอย่างนะเพราะดับมันคล้ายๆกับเมื่อวานนี้ถ้าเมื่อวานนี้คุณดูกลาเดียเตอร์เจอทันเดอร์พีมาใช่ไหมเมื่อวานนี้ทันเดอร์พีอ่ะก็อาศัยแบบนี้เหมือนกันอาศัยพิกมังกี้คิงอ่ะในการเล่นฮีโร่ที่เล่นได้ไวกว่าอย่างลูน่าแล้วก็ไปลองเทียบกันดูว่ามันต่างกันยังไงไม่อธิบายอะไรมากแค่บอกว่าให้ไปดูย้อนหลังเกมนั้นก็จบเป็นทางด้านของกลาดิเอเตอร์ชนะไป 2-0 นะครับสำหรับแมตช์นี้